ถูกเชื่อจากคนที่ไว้ใจคนที่มีคนอื่นไม่ใช่สาวิตรีค่ะคนที่ทำผิดต่อครอบครัวไม่ใช่สาวิตรีให้เธอแมนกว่านี้เลิกส่งอีโมจิไปร้องห่มร้องไห้ช่องนั้นช่องนี้ได้แล้วเธอกำลังทำร้ายลูกเมียสาวิตรีคงรัก3คนไม่ได้เหมือนพี่ๆนะคะต้องขออภัยด้วยที่รัก3คนไม่ได้แล้วนะในเมื่อเรื่องราวครอบครัวมันไม่ใช่มีแค่2คนแต่มันมี3คนนะอันนี้ไม่รวมดิ้งนะคะปกติเราก็มีกันอยู่3คนนะแต่ในเมื่อเรื่องผัวเมียมันมีกัน3คนมันก็ต้องพูดนะพี่เดตอนนี้คนที่มีคนอื่นไม่ใช่สาวิตรีค่ะถึงแม้ว่าสาวิตรีจะอยู่ในลูกที่เหมือนมีความสุขนะเธอออกมาเป็นลูกผู้ชายหน่อยสิเธอทำอะไรไว้กับครอบครัวนะเรื่องนี้ลูกรู้ญาติสองฝั่งรู้นะคะญาติผู้ใหญ่ทางบ้านแม่สาญาติผู้ใหญ่ทางของพ่อนามายเองก็รับรู้แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรมาตกลงกันแล้ว2ครั้งครั้งแรกก็ยังให้อภัยนะอนามัยเขาก็ยังไม่เลิกแล้วก็มีครั้งที่2อีกคนที่ทำผิดต่อครอบครัวไม่ใช่สาวิตรีให้เธอแมนกว่านี้เลิกส่งอีโมจิไปร้องห่มร้องไห้ช่องนั้นช่องนี้ได้แล้วเธอกำลังทำร้ายลูกเมียทุกคนเห็นสาวิตรีขายของไลฟ์สดเหมือนเดิมตลอดเวลาในขณะที่ยานามัยช่วงหลังๆมาทุกคนก็เห็นว่าเขาส่งอีโมจิไปร้องไห้ช่องนั้นช่องนี้แต่คุณรู้ไหมว่าเราโดนอะไรบ้างเราสองแม่ลูกโดนอะไรบ้างนะถูกเชื่อจากคนที่ไว้ใจตอนนี้เราแยกกันอยู่แล้วแยกกันอยู่สักพักนึงแล้วแล้วก็จริงๆแล้วทรัพย์สินที่มีเราก็แบ่งกันแล้วแต่ยังไม่หย่าขาดแค่นั้นเองนะคะแต่ยังไม่ได้จดทะเบียนหย่ากันทั้งต้องไปรับรู้ว่าครอบครัวเราคือเราเหลือกัน2คนน่ะแม่สาเหลือแค่สดิ้งตั้งนานแล้วทุกคนกำลังมองว่าแม่เป็นคนไม่ดีแม่เป็นคนมีชู้ขับรถไปไหนมาไหนคนเดียวทำไมถึงไปคนเดียวอ่ะเหรอเพราะมันไป2คนไม่ได้ไงคะเพราะไปกับเขาไม่ได้ทำไมแม่ต้องขับรถอนามัยรู้ดีว่าทำไมแม่ต้องได้ขับรถคุณทำอะไรกับเราจนต้องไปขับรถคนเดียวแกล้งสารพัดเวลาอยู่ในรถทั้งเบรกทั้งอะไรนะสิ่งที่เขาพยายามทำอยู่ตอนนี้ก็คือทำให้สองแม่ลูกเราขายของไม่ได้อนามัยเขาไม่ได้ต้องการคู่ครองเขาไม่ได้ต้องการคนรักเขาต้องการแค่ผู้หญิงขอบคุณทุกคนที่เข้ามานะคะขอลงไลฟ์แล้วนะแค่นี้มันก็มากแล้วแหละ30 นาทีนะคะขอบคุณทุกคนค่ะ